ากให้พ่อป๋องลองเล่าแบบวิธีการปราบผีหน่อยเอาแบบฝรั่งแล้วนะแบบต่างประเทศก็ยังไงก็ต้องบาทหลวงครับเวลามีบาทหลวงมาปราบผีอ่ะบาทหลวงแต่ละคนก็จะต้องดูมีอายุมีประสบการณ์มีความเก่าถ้าอยากจะดูบาทหลวงที่เก่าแล้วก็ปราบผีมาเยอะนะคุณชมนะต้องเรื่องนี้เลยครับ The Pope Exorcist ค่ะหรือว่าโป๊ปปราบผีหนังเรื่องนี้นะเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าสร้างจากเรื่องจริงค่ะของบาทหลวงกาเบียลอามอสนะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้นำคนขับไล่ผีในนครวาติกันประเทศอิตาลีแล้วตลอดชีวิตเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำพิธีกรรมไล่ผีไปมากกว่า 100,000 ครั้งฮะ 100,000 ครั้งกาเบียลอามอสถือว่าเป็นบาทหลวงที่ปราบผีมาเยอะที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เคยสู้กับผีร้ายจากนรกนะที่แค้นสุดๆมาแล้วนะทำเอาวาติกันนี่สะเทือนเลยนะครับครับหนังเรื่องนี้นะฮะเอาเคสที่เขาปราบผีกันจริงๆเลยนะฮะซึ่งไม่ใช่ผีทั่วไปแต่เป็นผีที่มีแผนการครับมาสิงคนเพราะว่าต้องการอะไรบางอย่างเขาเรียกว่ามีวางแผนก่อนว่าจะทำอะไรแล้วได้อะไรต้องการอะไรอันนี้น่าสนใจนะน่าไปดูน่าไปศึกษาแล้วว่าเฮ้ยมันวางหมากวางแผนยังไงถึงจะจัดการกับบาทหลวงแบบนี้นะใช่ก็บอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้คนที่ชอบดูหนังผีเนี่ยห้ามพลาดค่ะกับ The Pope Exorcist นะคะหรือว่าโป๊ปปราบผีเข้าฉายแล้ววันนี้วันแรกในโรงภาพยนตร์เท่านั้นเย้ฝากด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวนี้ประจำเราเว้ยเดี๋ยวนี้มีฉากหลังด้วยมาวีวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าพวกพี่ฟังวันนี้เรื่องที่วีจะมาเล่าในรายการครับพี่มันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของวีเองนะมันเป็นเรื่องของลูกค้าที่มาสักกับวีคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์มาสอนในประเทศไทยเป็นคุณครูจากประเทศอังกฤษมาสอนดนตรีอยู่ในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งด้วยกันฮะแต่ทีนี้ราวที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาถึงมาทำงานในประเทศไทยและไม่ทำงานต่อที่อังกฤษขออนุญาตเริ่มเรื่องเลยนะฮะมาครับพร้อมเรื่องนี้ฮะเพื่อนผมคนนี้เนี่ยที่เป็นลูกค้าเนี่ยชื่อแฟรงค์ฮะเขาติดต่อมาสักงานกับวีเนี่ยซึ่งงานที่เขาสักเนี่ยเป็นงานที่สักค่อนข้างใหญ่และใช้เวลาค่อนข้างนานประมาณ8ชั่วโมงฮะครับทีนี้เนี่ยจะให้ลูกค้านอนอยู่เฉยๆแล้วเราก็นั่งสักไป8ชั่วโมงมันก็คงจะเงียบเชียบเกินไปเราก็เลยมีการพูดคุยกันฮะว่าเฮ้ยประเทศคุณเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคุณทำงานอะไรเรื่องเล่านี้ฮะแฟรงค์เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยแฟรงค์เองเคยเป็นคนหนึ่งที่ไปทำงานในลักษณะหลังจากเรียนจบเนี่ยเป็นพนักงานอยู่ในโรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับออฟฟิศนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยวันที่เขาไปทำงานเนี่ยคือเขายังรออยู่ครับว่าเขาจะได้งานไหมซึ่งสถานที่ทำงานที่เป็นโรงงานกับสถานที่ที่เขาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งอยู่คนละโซนกันซึ่งการเดินทางของแฟรงค์นะฮะจะต้องนั่งรถรางครับพี่ป๋องมันใช้เวลาช่างเยอะแล้วอีกอย่างคือถ้าเกิดว่าเขาจะต้องเสียเวลาในการมานั่งรอรถเพื่อที่จะไปทำงานเนี่ยเขาบอกว่าเขา manage เวลายากแล้วมันจะเสียเวลาในการพักผ่อนเขาไปด้วยแฟรงค์เลยบอกว่าเอาอย่างนี้วันนั้นเนี่ยที่ผมไปหางานหรือว่าไปส่งเรซูเม่อะไรของเขานะฮะเขาก็เลยถือโอกาสในการที่จะเดินเซอร์เวย์สถานที่เพื่อที่จะหาที่พักไปด้วยทีนี้เนี่ยเขาก็เดินไปช่วงแรกๆที่เขาเดินหาเนี่ยเขาก็เจอลักษณะเหมือนคล้ายๆจะเป็นอพาร์ตเมนต์ฮะแต่ทีนี้อพาร์ตเมนต์มันดูเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ค่อนข้างจะราคาถูกเลยฮะแล้วก็สภาพของอพาร์ตเมนต์เนี่ยดูไม่ค่อยเวิร์กเลยเขาก็เลยถามกับคนแถวนั้นครับว่าแถวเนี้ยมันมีอพาร์ตเมนต์อื่นอีกไหมหรือเป็นลักษณะของตึกให้เช่าให้พักหรือเป็นบ้านพักอะไรเงี้ยทีนี้ฮะคนแถวนั้นเขาก็ชี้มาในหมู่บ้านแห่งนึงครับเขาบอกว่าในหมู่บ้านแห่งเนี้ยน่าจะมีบางหลังนะที่ปล่อยให้เช่าทีนี้แฟรงค์ฮะก็เลยเดินตามที่เขาชี้มาโอ้โหพี่ป๋องต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างกว้างฮะแล้วก็เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแต่ละบ้านแต่ทีเนี้ยจุดสังเกตอย่างนึงคือแต่ละบ้านหน้าบ้านแปะป้ายไว้ foreign ทั้งนั้นเลยฮะเป็นเสมือนหมู่บ้านที่ถูกแบบถูกสร้างมาเพื่อให้เช่าอยู่โดยเฉพาะเลยเขาก็เดินดูตั้งแต่หน้าหมู่บ้านไล่ไปฮะไหลไปจนเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีบ้านอยู่หลังนึงตกแต่งดีกว่าบ้านหลังอื่นเลยแล้วก็สีสันของบ้านเนี่ยดูสดใสกว่าบ้านหลังอื่นๆเลยเขาก็เลยโทรไปสอบถามราคาดูฮะว่าเอ้บ้านหลังนี้เนี่ยถ้าจะให้เขาเช่าเนี่ยต้องทำสัญญาอะไรยังไงบ้างนะฮะสรุปเจ้าของบ้านบอกมาอย่างนึงฮะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยถ้าคุณมีเงินมัดจำแค่1เดือนคุณสามารถเข้าอยู่ได้เลยแล้วสภาพบ้านคือมันใหม่มากครับพี่ป๋องคือมันโอ้โหมันพร้อมอยู่เลยอะคือมีแค่กระเป๋ากับเสื้อผ้าเข้าไปนอนได้เลยแฟรงค์ตัดสินใจไม่ยากเลยทำสัญญาโดยเร็ววันเลยก็คือพูดคุยแต่ทีเนี้ยในวันที่ทำสัญญาระหว่างที่เขาจะกลับไปขนของจากอพาร์ตเมนต์เดิมเขามาเนี่ยเขาเจอคนแก่คนนึงฮะมายืนอยู่หน้าบ้าน
มองเขาด้วยหน้าตาลักษณะแบบมีเล่ห์ในฮะมีคำถามอะไรบางอย่างแล้วก็ดูแบบดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะแต่แฟรงก็รู้สึกว่าก็ในเมื่อยังไม่รู้จักกันก็ยังไม่ได้อยากตัดสินว่าคนคนนี้เป็นยังไงนะผ่านไปในช่วงนั้นฮะประมาณเกือบ1สัปดาห์แฟรงก็เริ่มขนของเข้ามาในบ้านฮะแล้วก็เอาของเข้ามาเก็บในบ้านพร้อมอยู่แล้วกลับกลายเป็นว่าแฟรงก์ไม่ได้รอครับที่จะอยู่ในเดือนถัดไปแฟรงก์เข้ามาอยู่ทันทีเลยย้ายของเสร็จแล้วเข้าอยู่เลยทีนี้ฮะต้องบอกสภาพบ้านหน่อยว่าสภาพบ้านเนี่ยดีมากสวยมากทั้งภายในและภายนอกดูแบบสะอาดสะอ้านมากทั้งห้องครัวก็ดูทำใหม่แล้วก็รวมไปถึงห้องนอนนะด้านบนคือทำใหม่เพื่อปล่อยเช่าโดยตรงเลยแฟรงก์ก็คือไปดูบรรยากาศบนห้องนอนอะไรเขาก็เลือกห้องนึงครับคือขึ้นจากบันไดไปปุ๊บห้องขวามือห้องแรกเนี่ยเขาเลือกให้เป็นห้องนอนของตัวเองเลยเข้าไปด้านในหน่อยจะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องถัดจากห้องนอนเขาและเลี้ยวซ้ายไปครับจะมีห้องอีกหนึ่งห้องเพื่อที่จะใช้สำหรับเก็บของซึ่งมันเหมาะมากสำหรับที่จะอยู่หนึ่งคนในบ้านหลังนี้ฮะจากนั้นนะแฟรงก์ก็เริ่มที่จะไปทำงานครับโดยการที่ปั่นจักรยานคู่ใจฮะเอาไปทำงานเพราะว่าจากสถานที่ทำงานมาถึงบ้านของตัวเองที่เราเช่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ไกลกันมากแต่มันมีเรื่องแปลกๆระหว่างที่แฟรงก์เนี่ยขับจากบ้านตัวเองเพื่อที่จะไปที่ทำงานทุกวันเลยครับตะแก่บ้านที่อยู่เยื้องๆกันเนี่ยเขาจะชอบมานั่งเก้าอี้โยกอยู่หน้าบ้านฮะแล้วก็มองมาที่แฟรงก์ทุกวันเลยด้วยสายตาแบบเดิมด้วยท่าทางนิ่งๆแบบเดิมแต่แบบมันดูไม่ปกติครับสำหรับใครบางคนที่รู้สึกว่ามีใครมามองเขาแบบนี้ทุกวันคนแก่อาจจะสติสตังเลอะเลือนแล้วนะฮะแล้วก็มีวุฒิภาวะการอยู่กับสังคมแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้ใส่ใจจนวันนึงฮะแฟรงค์เนี่ยพาเพื่อนมาบ้านเพื่อที่จะมาแฮงเอาท์กันนะฮะในสุดสัปดาห์แฟรงค์บอกว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในบ้านเขาอย่างนึงคือเพื่อนเขาเนี่ยมาเที่ยวบ้านเขาอยู่ได้ประมาณชั่วโมงนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเครื่องดื่มพวกอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบหมดไปเยอะเลยอยู่ดีๆเพื่อนฮะทำหน้าตาลีตาลานออกมาจากห้องน้ำออกมาจากบริเวณครัวแล้วก็บอกแฟรงค์ว่าแฟรงค์ผมต้องไปแล้วยังไม่ทันอะไรเลยฮะแฟรงค์ยังไม่ได้ตั้งคำถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณต้องรีบกลับเพื่อนเปิดประตูบ้านแล้วปิดดังปั้งแล้วออกไปเลยนะฮะเพื่อนอีก2คนก็อยู่กับแฟรงค์ต่อฮะเพราะว่าวันนี้เพื่อนมาที่บ้านด้วยกันทั้งหมด3คนทีนี้ฮะเพื่อนอีก2คนนะฮะรู้สึกว่าของที่เรากำลังนั่งกินเนี่ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วนะฮะก็เลยไปนั่งเหมือนว่าไปทำอาหารเสริมอยู่เพิ่มที่จะมาเพิ่มในการกินกันอยู่หลังบ้านซึ่งตรงหลังบ้านตรงบริเวณครัวเนี่ยจะมีประตูอยู่บานนึงซึ่งเปิดเพื่อไปที่จะไปทิ้งเขาเรียกว่าไงอาหารเศษอาหารได้ทีนี้เพื่อนทำกับข้าวไปทำกับข้าวมาฮะวางมีดวางเขียงทุกอย่างหมดเลยแล้วก็บอกแฟรงค์ว่าฉันไปก่อนนะโดยที่อาหารที่อยู่บนเขียงยังทำไม่เสร็จฮะแฟรงค์ก็เลยงงว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ทันได้ถามเพื่อนในเวลานั้นเพราะรู้สึกว่าทุกๆคนออกไปด้วยอาการตื่นตระหนกครับแฟรงก็โอเคไม่เป็นไรเก็บของทุกอย่างโดยที่ยังไม่ได้กินทุกอย่างแบบเต็มที่นะฮะก็เก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่หมดก็เลยกลายเป็นว่าปาร์ตี้วันนั้นน่ะจบไประหว่างที่เขานั่งดูทีวีอยู่ฮะเขาได้ยินเสียงเหมือนมีใครสักคนนึงฮะเอาเลื่อยมาเลื่อยอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่เสียงไม้จืดจืดจืดลักษณะประมาณนี้แต่ที่แฟงได้ยินแฟงบอกว่าแฟงได้ยินเสียงเหมือนมันเป็นใครสักคนเอาเลื่อยมาเลื่อยปูนนะฮะเขาก็พยายามมองหาที่มาของเสียงครั้งแรกที่ได้ยินนะแฟงบอกว่าได้ยินจากหลังบ้านเขาก็เลยเดินตามเข้าไปดูฮะบริเวณที่เป็นห้องครัวสรุปพอเดินเข้าไปที่ห้องครัวก้าวขาเข้าห้องครัวปุ๊บเสียงมันเงียบไปแฟงก็เลยเอ๊ะหรือว่านอกบ้านวะมีใครมาทำอะไรนอกบ้านหรือเปล่าเปิดประตูหลังบ้านออกไปมันก็เงียบกริบไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่อยู่ตรงบริเวณแบบตัวเราเยื้องออกไปนอกบ้านแฟรงค์บอกแฟรงค์ได้ยินเสียงใครกำลังลากอะไรบางอย่างอยู่ในบ้านฮะเสียงมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นถุงกระสอบใส่ของหนักๆแล้วลากถูกับพื้นไม้ปาเก้อะไรเงี้ยแฟรงค์ก็เลยเอาหัวชะเง้อเข้ามาดูในบ้านปรากฏว่าชั้นหนึ่งจากจุดที่เขาเดินมาจากห้องรับแขกเนี่ยไม่เห็นอะไรนะครับไม่เห็นอะไรแฟนก็เลยเดินไปเพื่อจะชะเง้อดูชั้น2ก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะฮะในขณะที่ว่าได้ยินเสียงลากได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าเสียงค่อนข้างลักษณะอยู่ลึกพอสมควรจากห้องเก็บของเขาเองเขาก็เลยเดินขึ้นไปบริเวณชั้น2ฮะพอขาสัมผัสถึงชั้นพักบันไดก่อนจะขึ้นชั้น2ปุ๊บเสียงมันเบาลงและหายไปฮะพี่ป๋องกลายเป็นเสียงที่เขาได้ยินอยู่ตลอดเวลาน่ะหายไปเลยนะฮะคราวนี้แฟรงก์ก็เลยไม่โอเคแล้วกับ
เสียงที่เขาได้ยินแต่ก็หาคำตอบไม่ได้นะแฟรงค์รู้สึกว่าเป็นตัวแฟรงค์เองเป็นคนที่ถ้าเจออะไรอ่ะจะต้องให้เห็นกับตาว่าฉันเจอสิ่งนั้นอยู่ฉันเจออะไรอยู่นะฮะวันนี้แฟรงค์เข้านอนตามปกติฮะวันเวลาที่แฟรงค์ใช้เวลาอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยราวประมาณเข้าวีคที่2แหละสัปดาห์ที่2ได้แล้วคืนนี้เป็นคืนที่แปลกๆกับแฟรงค์อย่างนึงคือแฟรงค์ฝันฮะครับแฟรงค์ฝันว่าในระหว่างที่เขากำลังนอนหลับเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่เขาขยับตัวไม่ได้ครับพี่ลืมตาขึ้นมาได้กรอกตาไปกรอกตามาทั่วห้องฮะในบรรยากาศที่ค่อนข้างมืดแล้วก็มีแสงพระจันทร์ส่องเข้ามาทางหน้าต่างนิดหน่อยเขาเห็นร่างของเด็กผู้หญิงคนนึงฮะนั่งทับแบบจมเข้าไปในตัวเขา อยู่บนที่เขากำลังนอนท่าทางการแต่งตัวจะค่อนข้างแต่งตัวแบบผู้หญิงแต่งตัวหม่นหมองหน่อยพี่ใส่ชุดเดรสสีดำๆหัวก็ไม่ได้ถือกับว่าเป็นคนที่เนี้ยปล่อยผมกระเซิงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเป็นคนบ้าผมฟูอะไรเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงโดยที่ตูดของเด็กผู้หญิงคนนี้ทับจมลงมาในตัวของเขามันซ้อนกันอยู่ใช่ครับทับซ้อนกันอยู่ทีนี้ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เขากำลังเริ่มเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้มันเกิดเสียงดังแบบปัง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 เป็นเสียงของการเคาะประตูห้องนอนฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กคนนี้ไม่ได้ตกใจกับการเคาะประตูนี้เลยฮะทำแค่เพียงว่าหันหน้าไปมองประตูนิ่งๆทันใดนั้นฮะขณะที่เด็กคนนี้มองไปที่ประตูมันมีการแรงผลักแบบมหาศาลเลยคือผลักประตูจนบานประตูมันตีกับกำแพงเลยพี่เป็นผู้ชายคนหนึ่งร่างท้วมๆหนวดเคราเต็มหน้าเลยเข้ามาพร้อมกับไม้ใหญ่ๆฮะหนาๆใหญ่ๆไม่พูดไม่จาครับเดินดิ่งเข้ามาหาเด็กคนนี้แล้วก็ฟาดเข้าไปที่หัวจนหน้าเด็กคนนี้ฟุบลงไปกับพื้นไอ้ลงไปกับเตียงแล้วก็ลากเด็กคนนี้ลงจากจากเตียงลงมาอยู่ที่พื้นแล้วเขาก็เดินออกไปครับไปหยิบกระสอบมา1ใบใหญ่ๆเลยแล้วก็พยายามยัดเด็กคนนี้ครับเข้าไปในกระสอบขณะที่ยัดเด็กเนี่ยแฟรงค์บอกว่าแฟรงค์เห็นเหตุการณ์ในความฝันแบบนี้ชัดเจนมากได้กลิ่นถึงขนาดว่ากลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวของผู้ชายคนนี้มันฟุ้งเข้ามาในห้องเลยนะฮะดึงกระสอบแล้วเขาเข้าใจทันทีเลยฮะว่าไอ้เสียงกระสอบที่เขาได้ยินผ่านห้องเขาไปเนี่ยมันคือเสียงอะไรแต่ทีนี้ฮะในระหว่างที่ผู้ชายคนนี้กำลังดึงกระสอบผ่านห้องมันมีผู้หญิงอยู่อีกคนนึงฮะวัยเดียวกันกับผู้ชายคนนี้เลยพยายามห้ามพยายามอะไรทุกอย่างแต่กลับกลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้สะบัดอย่างแรงเลยฮะผู้หญิงคนนี้หงายท้องลงไปฮะจากชั้น2ด้วยท่าทางหงายหลังแล้วหัวก็ลงไปฟาดกับพื้นดังตุ๊บแล้วเป็นเสียงตุ๊บเดียวโดยที่ไม่มีร่างของผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเพื่อขัดขวางการทำร้ายของผู้ชายคนนี้อีกเลยผมขอโทษทีเมื่อสักครู่นี้ผมลืมเล่าไปฮะจังหวะที่แฟรงค์เนี่ยเริ่มมองหาที่มาของเสียงนะฮะเขาเนี่ยตอนที่เขาอยู่ในห้องรับแขกเนี่ยเขาได้ยินเสียงหนึ่งฮะตอนที่กำลังหาเนี่ยคือได้ยินเสียงดังตุ๊บซึ่งมันเป็นเสียงเดียวกันกับเสียงที่ผู้หญิงคนนี้หล่นลงมาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงต่อจากเสียงตุ๊บเนี่ยคือเสียงของการเลื่อยการหั่นอะไรบางอย่างที่ดังขึ้นครับแต่ทีเนี้ยเสียงมันย้ายลงไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าเขาความฝันนี้ฮะจบลงด้วยการที่เนี่ยผู้ชายคนนี้ลากกระสอบเนี่ยออกจากห้องเข้าไปแฟรงค์สะดุ้งตื่นครับพี่เช้าวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการกดกริ่งหน้าบ้านและมีผู้ชายคนหนึ่งมาปรากฏตัวหน้าบ้านครับผู้ชายคนนั้นคือชายแก่ที่อยู่บ้านเยื้องๆกันนั่นแหละชายคนนี้ฮะชื่อว่าสตีเฟนเนี่ยมาถึงบ้านเขาก็มาท่าทางด้วยแบบท่าทางที่เปลี่ยนไปท่าทางเหมือนแบบอยากผูกมิตรอยากรู้จักนะเขาแนะนำตัวว่าสวัสดีผมเนี่ยชื่อสตีเฟนผมอยู่หมู่บ้านนี้มาตั้งแต่แรกๆแล้วเป็นคนที่เรียกว่าอยู่หมู่บ้านนี้มาตั้งแต่เริ่มเลยก็ว่าได้สตีเฟนบอกว่าผมอะอายุมากแล้วแล้วผมกำลังต้องการความช่วยเหลือ คุณเป็นคนหนุ่มที่ผมเพิ่งเจอแล้วรู้สึกว่าพอจะช่วยผมได้ไหมคือตอนนี้กิ่งไม้หน้าบ้านผมจากต้นโอ๊กอะมันกำลังแทงเข้าไปที่หน้าต่างผมแล้วเดี๋ยวเนี่ยหลังจากนี้ไปมันจะเข้าสู่วินเทอร์แล้วซึ่งลมมันจะแรงมากเดี๋ยวกิ่งไม้ตีบ้านเขากระจกแตกจะเป็นปัญหายาวเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากแฟรงค์ฮะแฟรงค์บอกว่าสตีเฟนคุณต้องรอผมหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ผมทำงานซึ่งผมจะไม่สามารถไปช่วยคุณได้ตอนนี้หรอกขอเป็นวีคเอนด์แล้วกันนะพอทีนี้ฮะกำลังจะเข้าวีคเอนด์วันศุกร์ครับในระหว่างนั้นเนี่ยช่วงที่สตีเฟนมาคุยกับแฟรงค์เนี่ยผ่านเวลาไปได้ประมาณ3 วันต้องบอกว่าแฟรงค์ฝันเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆแบบนี้ติดต่อกันประมาณ3 วันครับพี่บอก
เขาเห็นเหตุการณ์ที่เด็กคนนี้โดนผู้ชายคนนึงทุบลากใส่กระสอบแล้วก็ผู้หญิงคนนึงหล่นจากระเบียงลงไปแบบนี้ซ้ำๆกัน3ครั้งจนมันเกิดคำถามในใจว่าเฮ้ยทำไมเหตุการณ์พวกนี้มันถึงเกิดกับเราทำไมมีความฝันแบบนี้เข้ามาให้เราเห็นวันที่ถึงวีคเอนด์วันศุกร์ครับสตีเฟนมาเตือนแฟรงค์ว่าแฟรงค์วันเสาร์เนี้ยในวีคเอนด์เนี่ยคุณสามารถมาช่วยผมได้เลยไหมแฟรงค์บอกว่าสตีเฟนคุณต้องรอผมหน่อยผมขออนุญาตทำกลับบ้านเนี่ยไปทำเอกสารที่บ้านผมนิดนึงและเดี๋ยวตอนช่วงเย็นผมน่าจะกลับมาทันถ้ากลับมาช่วงเย็นของวันเสาร์ไม่ทันผมจะมาช่วยคุณในวันอาทิตย์ได้ไหมอ่ะโอเคสตีเฟนบอกว่าอาทิตย์ก็ได้ผมไม่ติดโอเคนะฮะวันเสาร์แฟรงค์ไปทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารอะไรของตัวเองเสร็จครับนั่งรถกลับมาพอปุ๊บเห็นสตีเฟนกำลังเอาขยะอะไรบางอย่างออกมาทิ้งหน้าบ้านฮะก็เป็นคนแก่คนหนึ่งที่ดูแล้วรู้สึกว่าทำอะไรด้วยตัวเองยากลำบากพอสมควรแฟนก็เลยคิดว่าเอาล่ะพรุ่งนี้ตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้อะไรเสร็จเขาอาจจะต้องรับหน้าที่ในการเก็บของหรือเก็บพวกกิ่งไม้อะไรต่างๆเพราะคนนี้จะทำเองไม่ไหวนะฮะแฟรงค์เดินเข้าไปหาทางสตีเฟนบอกสตีเฟนผมขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะน่าจะช่วงบ่ายๆเดี๋ยวผมเข้ามาช่วยคุณตัดกิ่งไม้ทีนี้ฮะถึงบ่ายของวันอาทิตย์แฟรงค์ก็มาหาสตีเฟนฮะแล้วก็บอกสตีเฟนว่าอุปกรณ์เนี่ยผมสามารถเอาจากจุดไหนได้บ้างที่จะมาตัดต้นไม้ทีนี้ฮะสตีเฟนเตรียมอุปกรณ์ไว้หมดเลยฮะทั้งเลื่อยทั้งขวานแล้วก็ไอ้ตัวที่ใช้ดึงแบบตัดกิ่งไม้จากที่สูงแฟรงก์ก็ตัดไปครับจนเสร็จทุกอย่างปุ๊บสตีเฟนบอกว่าโอ้ยขอบคุณมากเลยนะแฟรงก์วันนี้ไม่ได้คุณช่วยผมแย่แน่ๆทีนี้แฟรงก์บอกว่าสตีเฟนยังไม่เสร็จงานหรอกผมดูแล้วให้คุณเก็บอุปกรณ์เองอะคุณทำไม่ไหวแน่แต่ผมเก็บไม้ให้แล้วก็เก็บอุปกรณ์ให้พวกอุปกรณ์ใช้งานตัดเนี่ยคุณเอาไว้ที่ไหนสตีเฟนบอกว่าคุณเอาของลงไปเก็บห้องใต้บันไดชั้น1ได้เลยเจ้าแฟงก็งงฮะว่าห้องใต้บันไดชั้น1มันมีด้วยเหรอเพราะเขาสำรวจในบ้านเขาแล้วเนี่ยห้องใต้บันไดชั้น1มันไม่มีเขาก็เลยถามสตีเฟนว่าหลังจากที่เขาเก็บของเสร็จนะฮะเขาก็ถามว่าสตีเฟนแผนของบ้านทั้งหมดในสถานที่นี้เหมือนกันไหมสตีเฟนบอกว่านี่เป็นโครงการหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนในการขายถูกล็อกให้เหมือนกันหมดทุกบ้านแน่นอนอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยแบบนี้แล้วบ้านผมทำไมมันถึงไม่มีห้องใต้บันไดสตีเฟนบอกว่าไม่มีทางที่จะไม่มีมันต้องมีแน่นอนแฟรงค์เก็บของอะไรเสร็จยกไม้มาทิ้งไว้หน้าบ้านนะฮะกองไว้บริเวณที่เป็นจุดทิ้งขยะเพื่อที่คนเก็บขยะจะมาเก็บได้นะเขาก็เดินกลับบ้านไปด้วยความสงสัยว่าแล้วทำไมบ้านกูไม่มีห้องใต้มันเปิดประตูบ้านปุ๊บสิ่งที่มองเห็นตรงหน้าเลยคือฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นห้อง living room ฝั่งขวาเป็นห้องทำอาหารตรงหน้าเขาเนี่ยคือทางขึ้นบันไดนะฮะตัดขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเข้าบ้านสตีเฟนตรงหน้าเขาต้องมีประตูห้องใต้บันไดอยู่แต่เขาเข้ามาเขาเจอกำแพงครับไม่มีประตูไม่มีประตูทีนี้ฮะมันเกิดคำถามมากมายครับในบ้านของสตีเฟนสตีเฟนก็เลยเดินเข้าไปดิ่งเข้าไปปิดประตูเสร็จเดินดิ่งเข้าไปแล้วก็เคาะไปที่กำแพงฮะปอก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 เสียงมันเป็นปูนครับพี่มันไม่ใช่เป็นเหมือนเราเอาไม้อัดมากั้นไว้ปิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นไม้อัดกั้นรู้แล้วว่ามีการต่อเติมน่าจะมีแปลกๆปอกปอกปอกแป๊กๆมันเป็นปูนทีนี้แฟรงก์ก็ไม่ได้สงสัยว่าเอ๊ะมันจะใช่เหรอบ้านเราเป็นบ้านเดียวหรือเปล่าที่จะไม่มีห้องใต้บันไดทีนี้เขาก็เลยไปเคาะดูมันเป็นปูนหมดเลยไปจนถึงขยับไปจนถึงห้องน้ำไม่ได้สนใจครับเพราะว่าอ่ะโอเควันนี้เหนื่อยมากพอแล้วกับการที่ต้องไปช่วยแฟร์สตีเฟนตัดต้นไม้แล้วก็ขนของต่างๆเขาขึ้นไปพักผ่อนฮะวันนี้แฟรงก์นอนครับแต่วันนี้ฝันอีกแบบครับความฝันของแฟรงก์เนี่ยวันนี้คือแฟรงก์เหมือนโดนใครบางคนครับพาเดินเข้าไปที่ห้องใต้บันไดเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเห็นนั่งขัดตมานั่นแหละแต่ว่าวันนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนเดินนำเขาลงมาจากบ้านสภาพบ้านคือสภาพบ้านเก่าที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแต่ทีเนี้ยพอเดินมาใต้บันไดปุ๊บมันมีประตูไม้อยู่บานนึงฮะเปิดไปใต้บันไดคือผลักเข้าพอเดินตามเด็กผู้หญิงคนนี้ลงไปห้องใต้บันไดเท่านั้นแหละพี่ป๋องสิ่งที่แฟรงค์เห็นคือมันมีเหมือนประลำพิธีอะไรบางอย่างตั้งอยู่ใต้ห้องใต้บันไดแล้วก็มีการเอาซากสัตว์โอ๊ยผมก็ลืมเล่าจุดนี้ไประหว่างที่แฟรงค์อยู่ที่บ้านหลังเนี้ยมันจะชอบมีตัวสกังมีอีกามีนกพิราบหล่นลงมาตายในบริเวณบ้านเขาเยอะมาก
ในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่เขาอยู่ในบ้านหลังเนี่ยนะทีนี้เขาเริ่มเห็นฮะเขาเริ่มเห็นเด็กคนนี้ไปนั่งอยู่บริเวณกลางดวงดาวที่อยู่บนพื้นฮะลักษณะจะเหมือนใช้สีแดงอะไรบางอย่างเข้มๆขูดหรือทาที่พื้นเป็นรูปดาวกับหัวใส่กันนะฮะแล้วก็มีการจุดเทียนไว้ประมาณน่าจะสัก 5-7 ตำแหน่งแต่ใต้เทียนบริเวณใต้เทียนเนี่ยที่เห็นคือเป็นซากแมวซากนกซากหนูวางไว้ทุกจุดเลยฮะแฟรงค์ตกใจครับทีเนี้ยมันเกิดเสียงดังขึ้นคือเหมือนเสียงใครบางคนถีบประตูอย่างดังเลยฮะพอแฟรงค์หันฟึบกลับกลายเป็นว่าตัวเองอ่ะสะดุ้งตื่นจากความฝันทีนี้แฟรงค์ไม่รอฮะเดินเข้าไปที่บ้านฮะทีเนี้ยแฟรงค์เนี่ยที่บ้านจะมีไม้เบสบอลอยู่อันนึงนะฮะแฟรงค์เดินลงมาครับพร้อมด้วยอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่ไปหามาได้คือผ้ายางเขามาปูบริเวณตรงหน้ากำแพงปูนตรงนั้นแหละที่เขาคิดว่าหลังกำแพงปูนตรงเนี้ยจะต้องมีประตูซ่อนอยู่แน่ๆเลยอ่ะทีนี้เริ่มครับเริ่มเอาไอ้ไม้เบสบอลเนี่ยกระทุ้งพี่ป๋องกระทุ้งอยู่ไม่เกิน 10-15 นาทีไอ้พวกปูนที่มันเริ่มกระเทาะมันเริ่มออกมาฮะกลายเป็นว่ามันมีปูนอิฐแดงเนี่ยฉาบหนาอยู่ประมาณแบบสักประมาณฝ่ามือเราเนี่ยวางทับๆกันแค่นั้นเองซึ่งมันไม่ได้แข็งแรงมากนะฮะกระเทาะไปทีนี้ดังปังเจอครับมันมีประตู1บานซ่อนอยู่หลังกำแพงนี้จริงๆตามที่เขารู้สึกเลยเขาเริ่มกระเทาะแล้วก็เริ่มแบบรู้สึกว่าถ้ามือเนี่ยเอื้อมลงไปเปิดประตูได้เขาเอื้อมลงไปกลับกลายเป็นว่าพอเขาเอื้อมมือลงไปเนี่ยมันไม่ได้เจอกรประตูพี่ป๋องมันกลับเจอไม้บานหนึ่งครับวางขัดไว้แล้วลักษณะเหมือนมีตะปูบัดดอกใหญ่ๆอ่ะตีขัดเอาไว้อยู่ด้วยทำให้แฟรงค์ฮะจำเป็นที่จะต้องตีไอ้บานปูนเนี่ยบานของอิฐเนี่ยออกทั้งหมดเลยเพื่อที่จะดูว่าไอ้ประตูบานเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นแฟรงค์เห็นปุ๊บงัดด้วยอุปกรณ์เท่าที่ตัวเองมีนะฮะค้อนเอ่ยอะไรเอ่ยก็เอามางัดค้อนอันเล็กๆงัดจนประตูบานนี้เปิดสิ่งที่เปิดเข้าไปได้เจอคือกลิ่นสาบสางตีอัดเข้าหน้าแบบหายหน้าหงายเลยฮะเหม็นจนทนไม่ไหวนะฮะเขาก็ขึ้นมาหยิบเป็นเทียนฮะเขาใช้ที่บ้านเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีไฟฉายเขาใช้เป็นเทียนแบบยกแบบใส่จานเขาก็ยกไอ้เทียนตัวเนี้ยลงไปดูว่าเฮ้ยข้างล่างมันมีอะไรอ่ะพอเดินลงไปดูเท่านั้นแหละฮะสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นประลำพิธีที่เด็กคนเนี้ยนั่งอยู่ท่ามกลางสัญลักษณ์ดาวไขว้เขาเข้าใจทันทีเลยว่าไอ้เหตุการณ์ที่เขาฝันเนี่ยมันต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความจริงแน่ๆเลยมันถึงมาเกิดแบบนี้ขึ้นได้เขารีบเดินขึ้นมาพร้อมกับปิดประตูฮะและโทรศัพท์หาเจ้าของบ้านทันทีนะฮะในท่ามกลางค่ำคืนนั้นเลยเพื่อที่จะเรียกเจ้าของบ้านเนี่ยเข้ามาที่บ้านเจ้าของบ้านเข้ามาปุ๊บเห็นสภาพของกำแพงที่ตัวเองเนี่ยได้สั่งช่างปิดเอาไว้เนี่ยเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาโมโหมากครับเขาบอกว่าคุณเป็นแค่ผู้เช่าคุณไม่มีสิทธิ์อะไรเลยที่จะมาทำแบบนี้กับบ้านของเขาคุณรีบแก้ไขปัญหาบ้านหลังนี้ที่คุณสร้างไว้แล้วออกจากบ้านของผมไปแล้วไม่ได้เงินค่าสัญญาคืนด้วยนะฮะแฟรงค์ไม่รอช้าก็ไปเตรียมพวกอิฐพวกอะไรมาก่อขึ้นให้เหมือนเดิมทีนี้ฮะมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่แฟรงค์เห็นเนี่ยในความฝันน่ะคือต้องบอกว่าไอ้กำแพงเนี่ยมันไม่สามารถซ่อมเสร็จได้ภายในวันเดียวฮะเพราะว่าหนึ่งต้องก่ออิฐนะฮะต้องฉาบปูนต้องปิดวอลเปเปอร์แฟรงค์ทำให้เสร็จภายในคืนเดียวไม่ได้แน่ๆนะฮะแฟรงค์ทำได้แค่เอาอิฐมาเสียบในช่องที่มันสามารถจะเสียบได้แล้วก็เอาปูนแปะไว้ในร่องที่มันเป็นรูๆฮะแล้วเขาก็ต้องพักครับก็ขึ้นไปนอนพอขึ้นไปนอนครับวันนี้เนี่ยแฟรงค์อ่ะลักษณะคือนอนไม่หลับนอนยังไงก็นอนไม่หลับพยายามจะข่มตาตัวเองนอนยังไงก็นอนไม่หลับแต่เหตุการณ์นี้นะฮะมันเกิดขึ้นกับเขาโดยตรงคือเขาได้ยินเสียงลากของกระสอบอีกแล้วฮะแฟรงค์เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะถ้ามันเป็นผีแล้วมันมาโผล่หน้าห้องกูจริงๆเหมือนที่กูฝันอ่ะอย่างน้อยๆกูต้องเอาไม้เบสบอลในหัวสู้สักหน่อยนะฮะก็เลยกะใจสู้มากเลยนะใช่ใช่แฟงเป็นคนใจสู้ครับต้องบอกว่าเรื่องผีเนี่ยแฟงค่อนข้างจะไม่กลัวเลยด้วยซ้ำเขาเป็นฝรั่งที่ค่อนข้างจะหัวดื้อพอสมควรเลยเขามายืนหน้าประตูในขณะที่ยืนชิดอยู่ประตูตามที่แฟงบอกผมนะเขาบอกเขาโอ้โหแนบเสียงลากออกมาจากห้องเก็บของของเขาฮะค่อยๆลากมาผ่านเหมือนแบบลักษณะคนลากพอผ่านหน้าประตูเท่านั้นแหละฮะแฟงดึงประตูเข้าปั๊บเตรียมเอาไม้ฟาดว่างเปล่าฮะทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่า
แฟรงค์ตัดสินใจเลยครับว่าคืนนี้ยังไงก็ไม่นอนที่นี่แน่นอนเขาโทรหาเพื่อนที่ทำงานทันทีฮะว่าเฮ้ยคุณที่บ้านคุณน่ะพอให้ผมไปนอนห้องรับแขกได้ไหมนะฮะเพื่อนก็บอกว่าแฟรงค์มาเลยแล้วผมมีเรื่องอะไรจะคุยกับคุณด้วยทีนี้ฮะพอแฟรงค์ไปถึงบ้านเพื่อนเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้แฟรงค์นอนไม่หลับแน่นอนพี่เพื่อนบอกว่าแกรู้ไหมว่าวันนั้นที่เราต้องกลับออกจากปาร์ตี้ครั้งแรกเราต้องออกมาเลยเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาเนี่ยเข้าห้องน้ำในขณะที่เขากำลังจะล้างหน้าแล้วก็จะออกจากห้องน้ำมาเนี่ยบริเวณห้องน้ำเนี่ยเปิดประตูไปปุ๊บซ้ายมือเนี่ยจะเป็นจุดที่มีกระจกบานใหญ่ๆอยู่หนึ่งบานเป็นใบบานสี่เหลี่ยมๆซึ่งไอ้กระจกบานเนี้ยมันตรงกับทางเดินลงของบันไดห้องใต้บันไดพอดีเป๊ะเลยครับพี่พอเขาส่องกระจกขึ้นมาล้างหน้าเสร็จส่องกระจกสิ่งที่เขาเห็นคือมีเด็กผู้หญิงคนนึงฮะยืนอยู่ด้านล่างของบันไดที่เขามองทะลุจากกระจกลงไปด้วยสภาพที่ยืนนิ่งๆฮะหน้าซีดแต่คอกำลังจะขาดแหล่ไม่ขาดแหล่แล้วกำลังห้อยอยู่ข้างๆเขาเห็นเท่านี้ฮะเขารีบเปิดประตูออกมาแล้วก็รีบออกจากบ้านแฟรงค์ทันทีทีนี้เหตุการณ์ของวันนี้มันผ่านไปในช่วงวีคเอนด์ครับแฟรงค์ต้องไปอยู่บ้านเพื่อนนี้ในช่วงหนึ่งและบ้านที่ทำพังไว้ก็ยังไม่ได้ซ่อมและยังไม่ได้เข้ากลับไปเก็บของเลยแฟรงค์ไปถึงบ้านไปถึงที่ทำงานฮะก็มีการพูดคุยของพนักงานเกี่ยวกับบ้านของแฟรงค์ให้แฟรงค์ฟังว่าเดิมเนี่ยมันเคยมีประวัติของบ้านหลังนี้นะแต่ผมไม่คิดว่าคุณน่ะจะเป็นคนที่ไปเช่าบ้านหลังนี้อยู่เพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันถูกรีโนเวทใหม่แล้วมันทำให้น่าอยู่มากๆฮะคนเลยไม่คิดว่ามันเป็นบ้านที่มีประวัติเพื่อนเล่าให้ฟังว่าลูกสาวบ้านเนี้ยนะฮะเป็นเด็กที่ฝากใฝ่กับกลุ่มเพื่อนในเรื่องของเกี่ยวกับลัทธิซาตานในสักอย่างแล้วทีเนี้ยเขาเหมือนเข้าสู่พิธีบูชายัญที่กำลังจะต้องแบบทำพิธีสังเวยอะไรสักอย่างอะฮะกลับกลายเป็นว่าในระหว่างที่ทำพิธีเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือคุณพ่อเขาเนี่ยก็มีพฤติกรรมแปลกๆไปเรื่อยๆตั้งแต่เขาเริ่มมีการเข้ามาอยู่ในลัทธิเนี่ยเป็นคนนิ่งๆไม่พูดอารมณ์ร้อนวันๆไม่ทำอะไรนอกจากรับขวานรับเลื่อยเอาเลื่อยมารับเอาขวานมารับทีนี้ฮะท่ามกลางกลางคืนของวันหนึ่งฮะในเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างดังในเมืองอังกฤษด้วยนะฮะต้องบอกแบบนี้เขาบอกว่าคุณพ่อคนนี้ฮะเอาไม้ขึ้นมาทุบหัวลูกสุดท้ายคุณแม่พยายามเข้ามาห้ามแล้วก็ถูกผลักลงไปหล่นจากบันไดแล้วหล่นลงไปคอหักเสียชีวิตทันทีทั้งร่างของคุณแม่และร่างของลูกที่ถูกทำร้ายถูกเอาลงไปชำแหละครับบริเวณชั้นล่างแล้ววางตามหัวมุมต่างๆที่ใช้บูชายัญแล้วกลับกลายเป็นว่าคนที่ทำพิธีบูชายัญคือคุณพ่อจนสุดท้ายตำรวจก็เข้ามาควบคุมตัวของผู้ชายคนนี้เข้าไปกักขังเหตุการณ์ที่แฟรงค์เจอในที่ทำงานตรงนั้นนะฮะทำให้แฟรงค์ย้ายที่อยู่ย้ายสถานที่แล้วก็ย้ายมาทำงานที่ประเทศไทยเลยฮะเพราะว่ามันหลอกหลอนเขาจนเขาอยู่ที่นั่นไม่ไหวทั้งหมดประมาณนี้ฮะครับฝรั่งมันก็เชื่อเรื่องพวกนี้นะมีลัทธิซาตานพวกแบบปีศาจเดมอนอะไรแบบนี้นะเรานึกว่าในหนังมันจะเป็นในหนังแสดงว่าในหนังมันก็ต้องเท้าความมาจากข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงนะข้อมูลจริงอ่ะผมว่านะแต่แฝงใจสู้มากอ่ะคือถ้าหนูฝันอย่างนั้นหนูก็ไปแล้วบายแต่นี่เขายังนอนแล้วสุดท้ายคืออยากรู้จนแบบไปทุบกำแพงดูแล้วเจอแล้วนะก็ยังแบบยังไปนอนอีกเลยบ้านฝรั่งอ่ะสังเกตไหมที่เราดูในหนังอ่ะมันชอบสร้างปลูกห่างกันอ่ะและไอ้ตัวบ้านในความจริงอ่ะถามว่ามันดูน่ากลัวนะเว้ยแล้วบ้านจะชอบมีห้องใต้ดินใช่ซึ่งห้องใต้ดินเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ต้องหลอนที่สุดอ่ะมันจะมีห้องใต้ดินห้องใต้หลังคาอะไรแบบเนี้ยเออแล้วบรรยากาศรั้วก็ไม่มีสังเกตมั้ยไอ้ที่เราดูหนังอ่ะพวกรั้วก็ไม่มีเพราะตกดึกอ่ะเพราะต่างคนต่างอยู่บ้านระยะมันห่างกันมากอ่ะน่ากลัวนะโอ้น่ากลัวนะขอบคุณมากวีกับประสบการณ์นี้สวัสดีครับขอบคุณครับน่ารักมากน่ารัก